บอกเลยว่าดีมากๆสูตรน้ำใบกระเพราช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนอย่างได้ผลสูตรน้ำใบกระเพราช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนสูตรนี้ได้มาจากนายแพทย์เปี่ยมโชคชลิดาพงษ์ซึ่งวิธีทำน้ำกระเพรามีดังต่อไปนี้วิธีทำน้ำกะเพรา1นำกะเพรา1กำทั้งลำต้นละใบประมาณ1ขีดมาล้างให้สะอาดด้วยน้ำจุลิน CEM แช่1ชั่วโมงหรือน้ำยาล้างผักเพื่อล้างยาฆ่าแมลงออกปัจจุบันนี้พ.ศ. 2553ผมปลูกต้นกะเพราขาวและต้นกะเพราแดงไว้ที่หน้าบ้านด้วยครับ 2ใส่น้ำ 2-3 ลิตรลงในหม้อนำกะเพราใส่ลงไปทั้งหมดทั้งลำต้นและใบ3ปิดฝาหม้อใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนต้มประมาณ 15-20 นาทีพอน้ำเดือดปุ๊บให้ปิดแก๊สทันทีข้อมูลเพิ่มเติมจากประสบการณ์ของผมหากใช้ไฟอ่อนเกินไปฤทธิ์ยาในกะเพราจะไม่ออกมาควรกับปริมาณไฟที่ต้มให้น้ำเดือดภายใน 15-20 นาที4ดื่มหลังอาหาร1แก้ว250มิลลิลิตรปั่นตรงปล.ต่อ5ถ้าน้ำกะเพราเย็นลงหรือดื่มไม่หมดไม่ต้องอุ่นหรือต้มซ้ำให้แช่เย็นไว้ดื่มเพื่อไว้ดื่มได้หลายวันข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนธาตุเย็นอย่างเช่นตัวผมเองผมจะไม่ดื่มน้ำกะเพราเย็นแต่จะตั้งน้ำกะเพราทิ้งไว้ให้หายเย็นก่อนแล้วค่อยดื่มเพราะหลังรับประทานอาหารถ้าผมดื่มน้ำเย็นหรือทานของเย็นเย็นผมจะท้องอืดอาหารไม่ย่อยครับปล.1ถ้าใช้กะเพราแดงจะได้ผลดีกว่า2จำไว้ว่ากะเพราเป็นสมุนไพรธาตุร้อนถ้าดื่มน้ำกะเพราไปแล้วเกิดอาการร้อนในให้ลดปริมาณน้ำกะเพราลง3อาการหนักประมาณ 6-8 แก้วและหลังจากวันแรกที่ดื่มถ้าอาการทุเลาให้ลดปริมาณน้ำกะเพราลงดื่มเฉพาะหลังอาหารมื้อละ 1-2 แก้วแต่ไม่ควรเกิน4แก้วต่อวัน4ยาสมุนไพรไทยใช้เวลารักษานานถึงจะหายต้องกินเป็นประจำสม่ำเสมอโดยไม่ต้องทานยาเคมีสังเคราะห์เข้าช่วยเลย